ธรรมสู่ใจบ่าย2 โมงมาแล้วเสียงดังแจ้วแจ้วมาแล้วเสียงธรรมธรรมะสู่ใจเรื่องเก่าเรื่องหลังเตสะนานังน้ำธรรมพระเจ้าตำนานบัวลานนมนานเนื้อเจ้าเอามาก้อนไก้ใจความสัพเพเหระสิ่งใดละหลวมเฮือรวบรวมใจความเฮือถือแจงเล่าเก่าเล่าใหม่ขยายเฮือแจงด้วยแสงแห่งธรรมะนำธรรมคำสอนล้วนมีสาระได้นำมาแจกแจงคือได้เข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ้งคือหายระแวงในบทบัดถอยหู้แล้วหู้แถมเอาจนเป่งปอยบ่คือได้มอยดังพร้อยคือตั้งใจฟังป้อนานป้อน้อยแป่งใจหวานดังตาลอ้อยคอยฟังสารธรรมะย่อมบ่ละหลังขอเชิญจวนฟังทุกคนเนื้อเจ้าทุกคนเนื้อเจ้ากราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารประสงค์เทรานุเทระมีท่านพระครูสถิตธุราธรเจ้าวาดวัดสังคยอมวิหารอุโบสถไม้สักทองทรงล้านนาขอเจริญพรเจริญธรรมกับบุรุษศรัทธาป้อครูวรบนามวงพรมท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 91.0แมกกะเฮิร์ตควบคุมรายการโดยศูนย์เผยแผ่ธรรมสถานีวิทยุขึ้น FM 96อาคารสุพรมสุเทพครูรูปประชาข้างหอคำพญามังลายสนับสนุนโดยมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในโอกาสขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกได้รับสัญญาณจากการไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ KITTIPONGกิตติพงศ์ KITTISOPANO กิตติโสพโนส่งสัญญาณถึงคลื่นวิทยุ FM 96ที่ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นธรรมะบรรณาการธรรมะสู่ใจยามบ่ายท่านญาติโยมอาจจะแปลกใจว่าวันนี้เวลาบ่าย2 โมงเป็นรายการของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทท่านเจ้าวาดวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละปุ่นในโอกาสนี้อาตมาภาพก็ขอบอกกล่าวกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน
ว่าในโอกาสวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นั้นอาตมาภาพบ่ได้เข้ารายการก็เลยขอแลกรายการของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจังกรรมที่ได้ออกรายการในเวลาบ่ายสองถึงเวลาบ่ายสามแล้วท่านเจ้าก็จะไปแทนอาตมาภาพในวันพฤหัสวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาญาติโยมก็เพิ่งเข้าใจกันตามนี้เนอะว่าอาตมาภาพได้มาดำเนินรายการจัดรายการให้ก่อนแล้วบรรดาคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายวันพฤหัสวันศุกร์นั้นอาตมาภาพเป็นจะใดว่าทำไมบ่มาจัดมีเหตุขัดข้องอันใดก็เนื่องจากว่าวันพฤหัสบดีในเวลาภาคบ่ายจะได้ไปช่วยการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดแม่แก้วน้อยศรีดอนใจป่าตึงงามตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะญาติโยมและท่านทั้งหลายในช่วงบ่ายแล้วก็จะได้เดินทางไปที่วัดธงสัจจะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนื่องจากว่าสหธรรมิกหรือเพื่อนนั่นแหละญาติโยมเพื่อนพระด้วยกันเรียนระดับปริญญาตรีเพื่อนได้ตั้งพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นโทนะซึ่งเพื่อนก็อยู่วัดพาลาดอำเภอเจียงคำจังหวัดพะเยาจะมาพักที่นั่นเปิ้นก็นิมนต์อาตมาภาพไปวันที่9แต่บ่ได้ไปก็เนื่องจากว่ามีภารกิจต่อเนื่องถึงวันที่9ที่10นะญาติโยมก็ดังที่ได้ประกาศไปเมื่อก่อนๆว่ามีงานอันยังอันยังน่ะมันก็ติดงานนะญาติโยมและท่านทั้งหลายก็เลยไปมุทิตาแล้วก็จะเดินทางไปอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนที่วัดหนองกงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เห็นก็ญาติโยมต่างหลายการงานนี่มันเป็นอย่างนะมันก็นักพอสมควรก็เลยว่าวันพฤหัสก็เลยปงแหลกรายการกับท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทแล้ววันที่7นั้นในส่วนของในตำบลสันทรายน้อยสันพเนตรที่อาตมาภาพเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลซึ่งพระครูเจ้าคณะตำบล นั้นวัดสันสีคือหลวงพ่อพระครูวินัยสารสพิษเปิ้นก็จะได้เดินทางไปรับพัดเรื่องสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในราชธินานามเดิมที่พระครูวินัยสารสพิษก็เลยต้องทำการไปเดินทางไปตัวเปิ้ลเพราะว่าได้เป็นผู้สนองงานในโอกาสนี้ญาติโยมและท่านทั้งหลายก็เลยต้องแลกกับท่านพระมหาประสิทธิ์วันที่วันศุกร์ก็เลยไม่ได้จัดในญาติโยมพฤหัสได้วันศุกร์เขาก็เจอกันในวันพฤหัสวันที่13 14ปีใหม่ญาติโยมทั้งหลายนะก็วันนั้นอาตมาภาพได้ประกาศประชาสัมพันธ์ก็อนุโมทนาขอบคุณกับมุราศรัทธาญาติโยมสาธุชนจากบ้านหนองบัวเทนสุริตำบลหนองแยงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็มีคุณโยมหลายผู้หลายท่านได้มาร่วมทำบุญตานไม่กำกันก็มีสายของแม่จันทาตันสีแล้วก็มีคุณประวิตรตันสีคุณประเวศจันน้อยคุณปฏิพันธ์จันน้อยแล้วก็มีแม่ฟองสีสุริยาแล้วก็มีคุณจันจิลาสุกาแล้วก็มีนายเกียรติศักดิ์สุกาแล้วก็มีสัตตพรสุกา
นางสาวอัญชลีสุริยานางสาวทรงสุดาฟูเมืองก็ได้รับเป็นเจ้าภาพตุงแล้วก็ตานไมกัมแล้วก็มีคุณมงคลพาปะพาโยทิงทองใบยาติเมธาอาร์ตเคซี่เซาเซลซี่ดีรอนอันนี้ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพตุงแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพตานไมกัมก็จำนวนจตุปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณ 3,000 บาทนะญาติโยมทั้งหลายโอ้เพื่อนก็ตั้งใจมาแต่รับฟังรายการวันนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณกับเปิ้นตวยเนอร์ที่ได้ตั้งโอ้ตั้งใจมาจากบ้านหนองบัวเทศริตำบลหนองแย่งอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีแม่ฟองสีไข่ตาลไม่กำอีแม่ฟองสีปลาลูกปลาหลานมาตานตรงก้าคิงมาตรงตานตรงนักสัตว์ญาติโยมทั้งหลายอนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งตวยนะรับฟังรายการมาเมื่อละบ่ได้มาพระใครมาหันตัวแต้ตัวจริงก็เลยถามเพิ่งว่าหันตัวแต้ตัวจริงแล้วเป็นจะได้พ้องนะมีรูปลักษณะจะได้กินข้าวลำกินน้ำลงเนาะอย่างกะเขาเล่นกันไปแม่ฟองสีนี่ก็เป็นผู้ที่อูจาม่วนจาหวานนะหลอกล้อเล่นหลอกขนาดบ่ได้เคยรู้จักกันก็อูเล่นกันม่วนจาหวานก็อนุโมทนาผ่านเด้อกับแม่ฟองสีนะสุริยาที่ได้นำลูกหลานญาติมิตรพี่น้องมามีโอกาสวัดสังคยอมมีงานก็ไปลืมตัวเนอร์มาร่วมกันได้นะซึ่งอาตมาภาพก็บ่ได้อู้กันเมินสักกรรมวันนั้นก็มีงานศพจะได้ไปจุงหลักจบศพศพภายในวัดก็จะได้เดินทางไปประชุมเพลิงชาปนกิจกับบริอูกันเมืองสักกรรมก็ขอสมาพันอภัยผ่านทางขึ้นวิทยุตัวเนื้อญาติโยมต่างหลายญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายทุกท่านทุกคนแสงสว่างดุจหน้าต่างทางชีวิตใจไม่ปิดคิดเปิดประเสริฐหลายตราบใดเป็นปุถุชนต้องวุ่นวายทำไงได้ไปตามการวันเวลาอยู่ที่ไหนแต่ลำพังยังคุ้นคิดอย่างในจิตคิดดีมีสงสัยผิดบ้างถูกบ้างว่ากันไปตราบใดเป็นสามัญชนคนธรรมดาถ้าแสงสว่างแห่งธรรมะประจำจิตคิดดีทำดีเป็นที่หมายโลกนี้คงดีไม่วุ่นวายธรรมะสู่ใจทุกคนหมดทุกเอ่ยอนุโมทนาขอบคุณกับป้อนันอินหลาป้อนันบินหลาบุญธรรมรักที่ได้ทักทายเข้ามาส่งกำกรเข้าห้ำเป็นพุทธภาษิตเป็นภาษิตคำสอนในภาคกลางจบลงไปก็อนุโมทนาขอบคุณกับป้อนานบินลาอินลาบุญธรรมรักตัวเนอร์ที่ติดตามรับฟังทรงกรอนสิ่งดีๆเข้ามาคือได้อู้ได้จ้าพบพระกับบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธานบุญต้านตั้งหลายโต๊ะต้านทุกคนเนอร์โอกาสนี้บรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านทุกคนธรรมบรรณาการประจำวันนี้อาตมาภาพจับหยิกยกในส่วนของเกตธรรมที่นักปราชญ์ราชเมธีท่านได้กรไกรในเรื่องของคนยุคการพัฒนาญาติโยมต่างหลายว่าคนยุคการพัฒนาจะต้องเป็นจะไรคนยุคการพัฒนาจะต้องมีคุณธรรมประจำจิตประจำใจนะญาติโยมถ้าหากว่าคนเราตั้งต่างหลายอยู่ร่วมกันไม่มีการพัฒนาก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้าความงอกงามชีวิตร่างกายจิตใจอาชีพต่างๆมันก็ไม่เกิดผลแล้วขอถามว่าจริยธรรมนั้นก็คือข้อที่เป
เป็นการประพฤติปฏิบัติรวมไปถึงศีลธรรมการปฏิบัติที่ถูกต้องการประพฤติที่เป็นธรรมนี่ก็เรียกว่าจริยธรรมคุณธรรมก็คือสภาพที่มีความงดงามดีงามคุณลักษณะสมบัติภายในใจที่เป็นความดีแล้วก็ประกอบไปด้วยมวลสมาชิกฝ่ายผู้ปกครองผู้ดำเนินการทำหน้าที่ต่างๆซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้บรรดาญาติโยมสาธุชนเราท่านทั้งหลายล้วนแล้วขาดคุณธรรมขาดคำว่าจริยธรรมที่เกิดขึ้นเริ่มจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นในตัวตนนะในตัวตนที่เกิดขึ้นในญาติโยมและท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพนะก็จะขออธิบายว่าสังคมแห่งการที่เราจับผิดจับจ้องผิดจองประจานกันซึ่งกันและกันสถานการณ์ต่างๆขณะนี้เป็นแว่นส่องขยายนะฮือเห็นสภาพความเป็นไปของสังคมอย่างเด่นชัดสะท้อนฮือเห็นปัญหาเชิงระบบปัญหาโครงสร้างที่มักหมมเป็นดินพอกหางหมูล้วนแล้วแต่เป็นวิกฤตทางโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจการเมืองการปกครองสังคมวัฒนธรรมชาติครั้งสำคัญยิ่งทีเดียวบรรดาญาติโยมทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่มีความสลับซับซ้อนมีปัญหาทำให้ยุคสมัยนั้นเหมือนกับอัศวินขี่ม้าขาวต้องตกม้าตายและผ่านพ้นไปเข้ามาสู่ยุคสมัยของคนจริงๆรู้จริงเจอของจริงและแก้ปัญหาจริงบนพื้นฐานของความเป็นจริงยุคแห่งความอ่อนแอทางด้านจิตสำนึกนั้นญาติโยมและท่านทั้งหลายสังคมไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการอ่อนแอและมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนน้อมจิตสำนึกแห่งความเป็นคนไทยน่าภาคภูมิใจมันขาดหายไปทั้งสิ้นเชิงทั้งนี้ก็เพราะว่าเราขาดรักใจญาติโยมต่างหลายซึ่งหมายถึงความเชื่อทางศาสนาเชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีและคตินิยมต่างๆเช่นเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกสวรรค์เชื่อวิญญาณความศักดิ์สิทธิ์ของประเพณีอย่างบางอย่างเราหันไปยึดเอาลัทธิสมัยใหม่นิยมซึ่งก็คือวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราอย่างเต็มรูปแบบญาติโยมต่างหลายคนเรานี้มักจะเน้นวัตถุนิยมหรือว่าบูชาวัตถุและความสุขทางเนื้อหนังแล้วก็เน้นวิทยาศาสตร์นะนิยมเชื่อเฉพาะสิ่งที่มีความพิสูจน์ได้ช่างตวงได้บ่เชื่อคุณค่าของทางศาสนาญาติโยมและท่านทั้งหลายเน้นกิเลสนิยมก็คือกิเลสอันเป็นของธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติควรมีและแสดงออกอย่างเต็มที่เน้นกามนิยมส่งเสริมการบำรุงบำเรอกามกามกันอย่างออกนอกแนวเน้นพาณิชย์นิยมทุกสิ่งต้องซื้อต้องขายแม้ทำบุญก็ต้องมีการลงทุนมีกำไรและมีโฆษณาชวนเชื่อให้มันเกินเลยเข้าไว้เน้นสถาบันนิยมทุกสิ่งทุกอย่างทำผ่านสถาบันก็เพราะว่าคนเชื่อถือกันส่วนตัวได้อย่างยิ่งขึ้นนะมันเป็นจริงเน้นเสรีนิยมญาติโยมทั้งหลายเน้นเสรีนิยมทุก
คนเท่าเทียมกันญาติโยมเท่าเทียมกันบ่มีนะบ่มีการแยกวัยและแยกเพศรัฐสมัยรัฐที่สมัยใหม่นิยมนั้นกำลังแพร่กรงเล็บเข้าครอบงำคนของเราจนเยาวชนกำลังสำลักความใหม่นิยมอยู่ในขณะนี้ดังท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตปฏิภาณได้กล่าวถึงพฤติกรรมวัยรุ่นยุคใหม่อย่างชัดเจนว่าอารมณ์เดือดกินด่วนหัวเดแล้วก็โชว์สะดือนะเรียนโดดสายเดียวเที่ยวดึกส้นตึกมือเติบใจแตกแหกคอกนอกครูไม่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่และแต่หรอญาติโยมทั้งหลายนี่ก็คือลักษณะของวัยรุ่นหรือว่าลัทธิสมัยใหม่ก็ว่าได้ญาติโยมทั้งหลายสาเหตุแห่งความอ่อนแอนะก็มีดังนี้ว่าตามก้นฝรั่งสังคมนิยมก็ชอบบริโภคมากกว่าชอบผลิตยกย่องบูชาคนมีความรู้สูงเรียกว่ามีปริญญามีตราเนี่ยญาติโยมโดยบอกคำหนึ่งถึงคุณธรรมจริยธรรมของคนคนนั้นเห็นฝรั่งวิเศษและสำคัญกว่าคนไทยนะญาติโยมตั้งหลายเห็นเขามีเขาก็มีอย่างไรก็ยากมีก็อยากมีอยากเป็นอย่างเขาบ้างโดยลืมสำนึกความเป็นคนไทยของตนเองแล้วญาติโยมตั้งหลายก็มีการคลั่งไสยศาสตร์ดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการอ้อนวอนบวงสรวงงอมืองอเท้ารอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยแล้วก็เป็นทาสบริโภคนิยมสังคมไทยอยู่ในสภาพหลงตื่นเต้นเคลิบเคลิ้มในแวกาลเวลาที่บริโภคเสวยผลผลิตของความเจริญใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันในญาติโยมเรามีความเฉยนะเรามีความเฉยชาเนี่ยบัดตื่นเต้นบ่มีการที่จะเข้าไปปรับปรุงตนเองจนเป็นสังคมหนี้สินนะญาติโยมสังคมหนี้สินเสียก็เพราะว่ามัวแต่นั่งกินร้านเหล้าเข้าบาร์บ่อยเข้าบาร์บ่อยคอยเล่งเลขเด็ดเซนบ่เลือกนะหรือว่าเสือกทุกเรื่องสำคัญนะญาติโยมในธาตุของการบริโภคนิยมนี้นะญาติโยมทั้งหลายเพราะนั้นญาติโยมและท่านทั้งหลายเมื่อเราล้มล้างความเป็นไทยขาดน้ำใจการพึ่งพาอาศัยกันบ่ได้เห็นแก่ตัวจัดบ่ชื่นชมคนดีบ่ส่งเสริมคนดีบ่ยกย่องคนดีสภาพสงบก็อยู่ไปในกระแสแห่งความบ้าอำนาจช่อราชบังหลวงหลอกลวงลูกน้องยกย่องคนเลวได้ผู้นำมาบอดีประเทศไทยก็บอกว่าขาดแคลนผู้นำที่ดีในทุกระดับส่วนมากก็มักเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ไม่ใช่พึ่งได้นะญาติโยมนะพึงประสงค์ก็คือไม่พึงประสงค์ก็คือหนึ่งซื่อสัตย์แต่ไม่สร้างสรรค์ขยันแต่โง่เขลาเบาปัญญาเก่งกล้าสามารถนะญาติโยมแต่มีความอุบาทช่อฉนเก่งกล้าความสามารถแต่มีความอุบาทช่อฉนเพราะนั้นคุณธรรมจริยธรรมนั้นเป็นสิ่งที่กำหนดความเจริญความเสี่ยงขององค์กรที่มีความเจริญแล้วจะมีคนทรงคุณธรรมอยู่มากดังจะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีความมั่นคงและมีความประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาล้วนแล้วแต่มีสมาชิกขององค์กรต
ต่างประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมและปฏิบัติธรรมจริยธรรมทั้งสิ้นได้แก่เป็นคนมองทันไกลคิดได้ชัดเจนเน้นการกระทำนำวิธีใหม่ใจหวังดีมีวินัยแก้ไขเสมอเลิศเลอผลงานประสานสังคมในญาติโยมและท่านทั้งหลายนี่คือลักษณะของคุณธรรมจริยธรรมประจำตัวในครอบครัวก็ได้ในชุมชนก็ได้ในสังคมก็ได้โดยเฉพาะในองค์กรต่างๆบริษัทห้างร้านใจได้หมดเลยญาติโยมคำว่าต้องมองกันไกลคือวิชั่นนะวิชั่นเนี่ยคิดได้ชัดเจนก็ active learning นะญาติโยมเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงนะไปสู่การกระทำนำวิธีใหม่ๆใจความดีมีวินัยและแก้ไขเสมอผลงานมันจะเกิดผลงานมันจะกระจ่างแล้วก็รู้จักหูจักฮักกันแปลงกันนะฮือประสานกันไว้เกาะกลุ่มกันไว้นะญาติโยมและท่านทั้งหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในญาติโยมญาติโยมสาธุชนและท่านทั้งหลายในโอกาสบัดนี้อาตมาภาพก็คงจะได้ก้าวถึงคุณธรรมเกี่ยวกับชีวิตของคนเราอยู่สี่กอกอที่หนึ่งก็คือกุดคือดีเนี่ยญาติโยมการเป็นคนดีองค์กรในสังคมในมวลมนุษย์ต้องมีก่อนอย่างน้อยดีเพียงสามด้านญาติโยมนะดีเพียงสามด้านก็คือคิดดีพูดดีทำดีนะเหมือนคำกล่าวของพุทธภาษิตหรือว่าภาษิตนักปราชญ์ราชบัณฑิตเปิ้นเขียนไว้ว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสุขสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรียบประดุจความดีที่ทำเองหมายความว่าถ้าเฮาอู้ดีเฮาคิดดีเฮาทำดีย่อมมีความมงคลกับตัวเฮาญาติโยมและทั้งหลายคิดดีพูดดีอย่างใดญาติโยมทั้งหลายเฮาลองคิดดีๆล่ะยกตัวอย่างกรณีบอกว่าอยู่ในการทำงานด้วยกันนะเฮาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันซึ่งกันและกันวันนี้เพื่อนร่วมงานบ่มาทำงานเฮาก็ส่งเรื่องให้เพื่อนได้โดยบอกหัวหน้างานแต่ว่าเพิ่นเฮาคิดบ่ดีเฮาอู้บ่ดีเฮาทําบ่ดีญาติโยมใส่ร้ายเพิ่นหัวหน้าครับหัวหน้าค่ะนายกอนางขอวันนี้ที่มันมาเพราะมันยุบเล่าอีเนี่ยมันมาญาการความมงคลมันเกิดก่อมันก็บ่เกิดมันก็มีแต่ความอัปมงคลเกิดขึ้นในหมู่ในคณะในองค์กรความสามัคคีพรมงคลมันกำเกิดเทพพยาดามนุษย์ขาตึงบาสารเสริญในญาติโยมเพราะไปใส่ร้ายเปิ้นเราญาติโยมนะไปใส่ร้ายเปิ้นถ้าบ่ใส่ร้ายป้ายสีเปิ้นอู้เปิ้นดีๆมันก็มีมงคลเนาะเรื่องราวมันก็บ่ยาวแต่ไปใส่ร้ายเปิ้นญาติโยมทั้งหลายถ้าคนที่ถูกใส่ร้ายมาแห่งวันเนาะเจ้านายด่าว่าเธอยุบเล่ากะประมาณเนี้ยการเธอดื้องานกะบ่มาทำงานเอาเรื่องส่วนตัวบ่มีเรื่องส่วนรวมเข้ามาในการทำงานแล้วเธอยุบเล่ากะถามแต่นายกอและนายขออาจารย์งงไว้ปัญหาได้แดงของเราแล้วหอมที่เมาเฮาบ่สบายพอเกิดฟันควันพิษบ่ได้เนี่ยถ้าผู้คนบ่สบายเนี่ยว่าเฮาไปยุบเราแล้วใครว่าท่านหัวหน้าหัวหน้าก็เลยบอกเลยว่านางนั้นนางนี้เนาะบอกให้เราญาติโยมทั้งหลายนี่ก็มันต้องหาความจริงให้ได้นายคนนี้ก็ต้องพิษเหมือนกันนะมั้ง
นะก็ต้องกล่าวว่าตือกันนะญาติโยมเรื่องมันก็ยาวไปติ๊กๆอ่ะเพราะนั้นเราจะต้องคิดดีทำดีพูดดีนะญาติโยมประการที่สองนั้นไกด์คือเป็นที่พึ่งอาศัยแนะนำสั่งสอนเพราะเหตุที่ว่าผู้มีดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงกล้าแนะให้คนอื่นทำนำให้คนอื่นคิดสาธิตให้คนอื่นดูให้คนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงให้เขาสลัดทิ้งความเคยชินเก่าๆโดยการทำตัวเฮาให้เป็นแบบอย่างที่ดีนะญาติโยมทั้งหลายแล้วก็คลิปก็คือรู้จักให้เป็นไปโดยการจังหวะได้แก่ปัจจัยมีน้ำใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากน้ำปิงทำให้บัวสดใสน้ำใจทำให้คนเฮามันสดชื่นมีชีวิตราบรื่นด้วยการที่มีน้ำใจซึ่งกันและกันหยิบยื่นเกิดน้ำใจจงไหลหลั่งสาดความหวังความฝันใฝ่ไปทุกที่สื่อสายทานสื่อสารทานความดีความจริงใจจึงมีมาแบ่งปันแบ่งให้เป็นความรักแก่พวกพ้องมาเกิดมวลพี่น้องมาสร้างสรรค์เป็นความหวังพลังใจให้แก่กันสักวันหนึ่งเกิดฝันจะเป็นจริงญาติโยมแกรนก็คือปกป้องคุ้มครองเราต้องใช้พระเดชพระคุณนะใจน้ำเย็นเข้ารูปเวลาเฮามีเรื่องมีราวสิ่งทั้งหลายความอบอุ่นมันจะเกิดขึ้นสันติภาพมันเกิดขึ้นญาติโยมเย็นจิตเย็นใจนะใจมือประคองถือเทียนที่ส่องแสงสว่างอยู่นะนำสู่ความหวังของชีวิตที่มามีปัญหาอุปสรรคใจเสียงเป่งเสียงอย่างแท้เทียงแท้เที่ยงและเกรียงไกรแท้ใจทุ่มเทใจพดุงนามแห่งความดีถึงเวลาแล้วบรรดาญาติโยมทั้งหลายเราจะต้องรวมอกรวมใจพลังจิตในสังคมไทยอบอุ่นจิตใจเพื่อก้าวไปสู่เช่นชัยของการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้พวกเราเติบโตด้วยความกล้าก้าวไปข้างหน้าฝ่าดงน้ำดวงใจมิหยุดพยายามกล้าเดินตามหนทางตนให้พวกเราเติบโตด้วยความคิดเรียนรู้ชีวิตทุกแห่งหนตองด้วยปัญญาอันแยบยลรู้คิดรู้ค้นรู้ตนเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะก้อนไกลในส่วนของภาษิตนักปราชญ์ข้าวห่ำคำกรหลากหลายนำมาเป็นแนวทางให้ญาติโยมได้มีข้อคิดได้มีสติเตือนใจในญาติโยมทั้งหลายเพิ่นถึงบอกว่ากินที่ได้บุญก็คือกินเจกินแล้วเซนะมันกินเหล้ากินแล้วเมานะมากินเบียร์กินแล้วนอนเหี้ยกินมันสูญกันกินเป็นบาปเป็นกรรมกินใต้โต๊ะกินที่ผิวขาวโจ๊ะโฟะแท้ๆกินอกกินใจกินเพื่อสุขภาพอนามัยกินน้ำกินลำลำก็มากินข้าวกินกับเหล้าก็ต้องกินกับแก้มกินโดนแจ้งก็กินงบประมาณกินที่ควรระวังกินลักกินซ่อนกินบ่ได้ดิ้นกินรอบวงกินที่งงๆกินส่องต่อได้อย่างใดกินใสๆกินในที่แจ้งกินแปลงๆก็กินในห้างกินห้างๆก็กินเป็นเตื้อเป็นตื้อกินบ่เหลือกินแบ่งกินรวบรัฐบาลกินนานๆกินกำน้อยกำน้อยกินบ่อยๆกินหม้อกินบ่อปอนะญาติโยมจะไปกินง่าวนี่ก็เป็นข้าวห้ำปืนเมืองลั่นนาอู้จากันได้อู้จากันไปม่อนงานสะเล้า
อันเป็นภูมิปัญญาลั่นนาอู้จากันได้อู้จากันไปลั่นในลั่นนาไทยเฮาก็มีความเจริญเปิ้นบอกว่าไข้กัดอกกัดใจไข้ให้ไข้น้ำลายพอจะไหลไข้แยกไข้ทำให้เกิดยากไข้หลอดนะไข้ไปบ่รอดไข้ตายไข้หิวกระหายไข้กินไข้ได้ยินไข้ฟังไข้ลำลังไข้ย่อไข้คิดถึงตลอดไข้ฮักไข้มีบ่อนักไข้เขียมไข้อยู่บนเตียงไข้รับไข้อยากกลับก็ไข้ปิ๊กไข้มีกิ๊กไข้ผิดศีลไข้อ่อนใจจริงๆไข้เหนื่อยไข้ไปเรื่อยไข้การแพ้ไข้นานๆไข้เมินนานลำไข้มันๆไข้ฟ้อนไข้ของละอ่อนไข่อยากกินขนมไข่มักขมก็คือไข่อยากกินลาบไข่กากกากก็คือไข่หัวไข่น่ากลัวก็คือไข่ยากในญาติโยมทั้งหลายนี่ก็อู้จาเรื่องของความไข่ความไข่อยากอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นะแต่ตัวร้ายก็คือตัวเราเองญาติโยมสาธุชนเราท่านทั้งหลายในวาระโอกาสบัดนี้ก็เป็นห่วงเวลาของรายการธรรมะยามบ่ายติบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาได้มีความตั้งอกได้มีความตั้งใจเป็นสิ่งดีงามที่เราตั้งทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติหลักแห่งการสร้างกุศลคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้รับฟังธรรมะไปตั้งแต่ต้นรายการ ไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเป็นข้อคิดคติเตือนใจนำไปสู่ความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการงานในงานส่วนนี้ก็จะได้ขอประชาสัมพันธ์งานบุญงานกุศลของทางวัดสันคยอมในโอกาสปีใหม่นี้ตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16 ก็จะได้มีการจัดงานสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ตั้งแต่วันที่12ถึง15ญาติโยมทั้งหลายนะก็ตามที่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์กับมูลศรัทธาที่ต้นรายการก็ได้อนุโมทนาขอบคุณกับมูลศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมบุญถวายตานตุงราศีได้น้อมปัจจัยโอนมาก็ขออนุโมทนาขอบคุณป่อจำนงแม่สีทอนจมฟอง400บาทแม่พองเพ็ญสิทธิวงศ์100บาทนางจำจุลีสิทธิวงศ์100บาทป้อนานเจ็ดสี300บาทคุณโยมแม่สมพัฒน์สุติวงศ์ป้อลอยสุติวงศ์200บาทแล้วก็แม่บุญยงอินชัยรวบรวมมาทั้งหมด700บาทแล้วก็มีแม่สุมนาอิมังบ้านปักลอง100บาทแม่สิริพรดวงทับ100บาทแม่สุนาพิบูล100บาทแม่พวงบุปผาตันทา100บาทแม่กุลยาพรวาสนากันทวี100บาทแม่อัมพรโยตราช100บาทแล้วก็เจ้าภาพถวายตานไม่กำหมายมีแม่อัมพรโยธราช100บาทคุณแม่กุลวีวาสนากันทวี100บาทแม่สุมนาอิมังบ้านปักลองประสางละปุ่น100บาทป้อลอยแม่สมพัฒน์สุติวงศ์100บาทแม่พองเพ็ญสิทธิวงศ์100บาทและป้อจำนงแม่สีทอนจมฟอง100บาทแล้วก็คุณโยมแม่สีทอนจมฟองบ้านประภัยเปิ้นก็ได้จัดสตางไว้ที่หั่นกับแม่ที่อยู่ข้างบ้านเปิ้นฝากทำบุญตัวอันนี้ก็คงจะ
อนุโมทนาขอบคุณต่อยตัวเนื้อญาติโยมและตามตั้งหลายแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับสายคุณโยมแม่นะพองศรีสุริยาแล้วก็ขอเจริญพรกับแม่จันสมจิโนตันเนอที่ได้ร่วมทำบุญกันมาตาดไม่กำในคราวครั้งนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณในกุศลและเจตนาของคณะสัทธาญาติโยมท่านใดนะอยากจะร่วมทำบุญกับการตันตุงมาบ่ได้ทุกเจ้ายิ่งใหญ่ก็โทรศัพท์มาจองได้แล้วก็อาตมาภาพก็จะได้โทรปิกไปหลังรายการและร่วมบุญร่วมกันได้ผ่านออนไลน์เนี่ยญาติโยมต่างหลายนี้ประกอบออนไลน์กันมาเกือบ10กว่าคนนี่ก็อนุโมทนาที่มาได้ก็มาเนี่ยญาติโยมต่างหลายบ่ได้กะเกณฑ์บ่ได้บักในแบนบรรดาญาติโยมปากกันมาเอววัดเอววาพ่องนะวิหารไม้สักทองอุโบสถไม้สักทองก็เจริญพรได้ตอนนี้จะได้ทักทายญาติโยมในกล่องข้อความเจริญพรนมัสการหลวงพ่อพระอรุณสุติปัญโยเปิ้นบอกว่าประกาศโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดศรีสุพรรณเปิ้นจะมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่10นำบ่อหลวงใครจะร่วมทำบุญก็ติดต่อไปที่ทางผู้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดน้ำบ่อหลวงได้ครูบอยเทพประสิทธิ์นะก็ทักทายเข้ามาเจริญพรแม่ศรีทรว่าจะได้เจริญพรกับพ่อนานบินลาบุญธรรมลักษ์แล้วก็พ่อนานอินสมเตพินคุณโยมแม่วาสนากันทวีเจริญพรน้ำหวานนวดแผนไทยถ้าหากว่าใครจะนวดติดต่อใน Facebook ของน้ำหวานนวดแผนไทยได้นะนวดจับเส้นได้ทุกอย่างเจริญพรกับคุณโยมหนูแมมค่ะเจริญพรกับคุณโยมสมบูรณ์มโนพีนะแล้วก็เจริญพรกับแม่ศรีนวลทาแก้วเจริญพรแม่ศรีทรบ้านประภัยแม่จันลาบมีแม่จันลาบมีเนาะกี่ตัวเออก็รับตัว1ตัวแล้วก็ไม่กลับอ่านจ้ะอ๋อแม่สมกะอ่านบทยาจันเนาะมันหูไม่ค่อยดีนะแม่จันรับดีก็ได้เจ้าแม่จันรับดีเนาะแม่จันรับดีให้กินรับบ่อยก็กินรับดีเนี่ยเอาตุ้งตัวแล้วก็ไม่กลับตัวมิดเป็นปากเป็นดีได้ไหมแม่จันเนาะเจ้ารับดีเจ้าจ้าถ้าจะมาวัดไม่แก้น้อยนี่ค่ะมันจะยาวนะแม่มันจะไปหลายที่อยู่อ่ะวันพุธวันนี้เนี่ยเพราะวันที่เดี๋ยวจะหาเวลาไปเนอะถ้าอย่าไปอย่าโทรหาเนาะได้ว่าแม่ก็เก็บตังไว้เนี่ยได้มันใครอิดหน่อยหลายกันยาวอ่ะอย่างอู้ฟังตะเกียบเนาะน่าๆเนาะจ้านุโมทนาขอบคุณแม่ศรีทรเนอะเจ้าอนุโมทนาตอนนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณกับคุณโยมพิมพ์ทองไข่โต๊ะเจริญพรกับคุณโยมมุกดาติปละแม่จันเพ็ญคำโพธาแม่ยุพินหอมมาลาพี่เบิ้มเรืองวิริยนันท์คุณโยมองค์หญิงคุณโยมไพรินขันธนาคุณโยมกีรดาพฤกษาเลิศนะอนุโมทนาขอบคุณเนอร์กับกองข้อความแล้วก็หมายมีแม่ศรีนวลทาแก้วแล้วก็ญาติโยมจากการทักทายมาดาลัยแม่เกียงคำลุงไพโรธแล้วก็หมายมีมุลาศรัทธาคุณโยมคณะคณาชัดรัตนะแล้วก็หมายมีญาติโยมทักทายเข้ามาโยมนาชากาแฟคุณโยมเบิ้มเรียงวินังคุณโยมยุพินหอมมาลาคุณโยมบุญเฉลียวศรีบุญเรืองคุณโยมอัมภัยวีรสะแล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ทักได้ทายเข้ามาก็อนุโมทนากดไลค์กดแชร์เข้ามาเนอะก
ก็เจริญพรทุกคนทุกท่านตอนนี้รับสายหน้าใหม่อีกเวลาอีกประมาณ5-6-7 นาทีญาติโยมทั้งหลายเบอร์โทรศัพท์0962629694ยื่นกำลังอกยื่นกำลังใจทักทายเข้ามาในรายการธรรมะสู่ใจยามบ่ายวันนี้ได้มาจัดแต่รายการของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทในโอกาสนี้ก็เจริญพรทุกคนทุกท่านเนอที่ได้รับสายหน้าไมไปตะกี้ก็มีคุณโยมแม่คุณโยมแม่สีทอนนะญาติโยมทั้งหลายทั้งใดที่ได้ทักทายเข้ามาก็เอิ้นมาเข้ามาเจริญพรแม่แสงล่าหรือแม่ขันแก้วฟังอยู่น้ำฟังอยู่เน้นตอนเจ้าไปไหนเจ้าอ๋อแต่เจ้านี่ก็ไปโรงพยาบาลนะเมาะอ๋อหมอนัดหมอนัดนัดหมอเมาะเนาะจ้าก็เลยอันนี้เนาะรอฟังเนาะจ้าจะอนุโมทนาไว้สัปดาห์หน้าขอให้จัดเต็มที่ละช่วงนี้ที่นี่บอกให้ว่างเนาะจ้าอนุโมทนาขอบคุณเนอะจ้าเจริญพรเจริญพรขออนุโมทนาขอบคุณกับแม่ขันทองธงรักจากบ้านหนองหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรกับคุณแม่จันจรัสแจ่มกระจ่างเด้อได้ทักทายเข้ามาในโอกาสนี้ก็ได้ทักทายเข้ามาก็สายหน้าใหม่ได้ญาติโยมทั้งหลายบางผู้บางท่านก็บอกว่าประกาศอนุโมทนาบุญกุศลศรัทธาก็ว่าเป็นสายบุญกาเป็นสายทำบุญกาบ่เป็นยังญาติโยมทั้งหลายโทรมาทักมาทายกันได้ในโอกาสนี้เจริญพรแม่ขันแก้วว่าจะได้ญาติโยมแม่เป็นแม่ขันทองแถมแล้วขันทองล่ะ ขันแก้วล่ะก็จะได้มีเงินไปทองเนาะเจ้าอนุมนาธนาเนอร์จ้าสุมาภัยตัวจ้าน่าเป็นคันท้องก็ดีกะอนุโมทนาขอบคุณกับแม่กำหนึ่งเนอร์ที่ได้ทักทายเข้ามาในโอกาสนี้ญาติโยมทั้งหลายตอนนี้ก็ยังมีโอกาสเวลาเนื่องญาติโยมและท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะยามบ่ายในโอกาสนี้วันพรุ่งนี้ก็พบปะกันในเวลาบ่ายสองโมงนะจะได้มาแทนแห่งเวลาหนึ่งนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับท่านพระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเจริญพรกับแม่ครูเหรียญทองจันทีนะบอกว่าสาธุรับฟังในรถตอนนี้จอดรถอยู่เจ้าอนุโมทนาเนอติดรับฟังในรถก็ขอฮื้อไปตั้งใดปลอดภัยทุกอย่างทุกประการเป็นที่ฮักของมนุษย์และเทวดาเจ้าเนอรับฟังแล้วก็ยินดีผ่องแผ้วกับบุญกุศลที่สร้างกุศลในโอกาสนี้นะก็ขอเจริญพรกับทุกคนทุกท่านสำหรับในโอกาสปีใหม่สงกรานต์นี้ก็ไปลืมกันเนอมาทำบุญสืบบุราจตาเสริมปรมีกับการที่เราตั้งทั้งหลายปีเก่าล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วพญาวันอาตมาภาพก็จะได้จัดรายการในส่วนของการสร้างกุศลผลความดีที่เราตั้งทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญบุญในโอกาสนี้ก็เจริญพรเนอญาติโยมสาธุชนเราตั้งทั้งหลายก็ขอคือญาติโยมสาธุชนที่ได้น้อมรับฟังรายการได้ทักทายเข้ามาก็มีคุณโยมคนึงคำฟูได้ทักทายเข้ามาในโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรทุกคนทุกท่านทุกสายในรายการก็ในโอกาสปีใหม่นะได้เข้ามาสู่ในโอกาสนี้แล้วก็เราท่านทั้งหลายก็คือความสำคัญแห่งชีวิตของเรานั่นก็คือการรับวันใหม่ในโอกาสนี้
นะก็ขอให้จงมีแต่ความสุขมีความเจริญเน้อในโอกาสนี้สำหรับญาติโยมใครอยากตันตรงปีใหม่นี้เป็นตรงนักสัตว์สืบชะตาเน้อบัตรหูกบัตรแปลงเอาแดงไว้ก่อนนะตัวละ100บาทก็จะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็วันเดือนปีเกิดชะตาเกิดราศีใดแล้วก็นำไปห้อยหน้าพระบนวิหารหลวงไม้สักทองพระเจ้าประสงค์จะได้สืบภูราชะตาเสริมปรมีในโอกาสนี้ก็ญาติโยมสาธุชนก็ร่วมรับฟังกันในโอกาสที่จะได้มีงานในคราวครั้งนี้ก็ขอให้ญาติโยมเราตั้งทั้งหลายจงมีแด่ความสุขความเจริญตานไม่กำก็กำจูอุ่นหนุนมั่งมุนตุ้นเต้าเฮืออยู่ดีมีสุขเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองคิดพัฒนาสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนาจงทุกประการในโอกาสนี้ตอนนี้ก็มีสายเข้ามาในห่วงเวลานี้ก็เบอร์โทรศัพท์096-262-9694เจริญพรกับคุณโยมนะน้องคนเดิมจากบ้านเจดีย์แม่ครัวช่วงนี้บ่ได้ไปการทั้งงานทั้งเหนือก็บ่ได้ปะกันเน้อนะก้อยปะกันในโอกาสต่อไปมีการมีงานก็จะได้ทักทายเอิ่นเอ่ยเข้ามานะบอกญาติโยมว่าเฮาปะกันนะเพื่อที่จะได้ทำบุญสุนทานแล้วก็คุณโยมแม่กุลยาพรวาสนากันทวีเปิ้นก็ได้ทำบุญติดกันเตศกันตมาภาพ200บาทอนุโมทนาขอบคุณเทนเนอร์แม่กุลยากุลยาพรวาสนากันทวีจากบ้านแม่ขาวแต่เป็นสถากู้คำได้ทำบุญสุนทานในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับการจัดรายการในโอกาสนี้ญาติโยมได้รับฟังรายการธรรมะแล้วก็ขอให้นำไปเป็นข้อคิดคติเตือนใจจงมีความสุขจงมีความเจริญนะเฮอมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาก็ขอออกรายการมีคำว่าเจริญพร